มันเอ้ยไม่ดีไม่ดีวัดดีครับ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 ผมมาสมัครร้องเพลงครับใครนะใครมองไม่เห็นหน้าไม่ตอนนี้ผมกำลังเรียกคนทางภาคใต้ถ้าใครร้องดีก็ขึ้นมาไม่ปลื้มไม่ปลื้มผมมาจากกลางครับตรงนี้เป็นกลางเลยคุณกลางไม่มันขี้ตากลางหรือเปล่าวะมองไม่เห็นหน้าอ่ะเชิญเชิญเชิญข้างบนนะครับเชิญไม่ปลื้มไม่ปลื้มผมเอาคนเดียวไม่ใหญ่เออสองคนสองคนสองคนอ่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบักนี่มันแข่งกับกูไปแล้วใช่ป่ะแม่นแม่นแม่นอะไรอยู่อะไรกูจำหูมึงได้กูจำหูมึงได้แข่งกับกูไปแล้วบักนี่ใครมันบอกแม่นคนใต้มันบอกว่ามันคนขอนแก่นคนใต้คนใต้อยู่ตังเลยตังอยู่ตังอยู่ตรงไหนอยู่ตังอยู่อำเภออะไรอำเภอฮะอำเภอตังตังหงไม่ใช่อำเภออำเภอเมืองตังอำเภอเมืองตังอยู่ใกล้ๆบ้านในชวนเลยเออตังคนตังนี่บ้านเดิมอยู่ตังใช่ไหมใช่ตังนี่ก็เรียกอะไรตังเออเขาตังแล้วก็ตัดขาออกไปก็ตังอ่ะแม่ปัทลุงปะเนี่ยปัทลุงปัทลุงเขาเรียกเซกักเซตาตาตาใช่อ่ะเซกักเซกักสุราษฎร์บ้านดอนบ้านดอนเออส่งคลาบ่อยางบ่อยางเออแล้วตังก็เรียกอะไรตังเออมันตังไม้อ่ะปัทลุงเซกักปัทลุงเซตังเออมาเล่นกันให้เข้าใจปัทลุงเซกักเซกักเออปัทลุงก็เรียกเซกักใช่ใช่เออสุราษฎร์ก็เรียกบ้านดอนบ้านดอนเออบ้านดอนบ้านดอนส่งคลาก็เรียกบ่อยางบ่อยางเออแล้วตังนี่ก็เรียกอะไรเอ้ยเย็บไม้กับตังนะกว่าไม่ใช่คนตังมึงเอามันก็คนตายเนาะคนตังกับคนตังมันต้องรู้ว่าตังนี่ก็เรียกอะไรไม่ใช่ก็เรียกตังเชื่อเดียวมึงว่าชื่ออะไรเขาเรียกทับเทียงงานนะทับเทียงเห็นมั้ยกลัวแล้วไอ้เหี้ยพอกระทับเทียงไม่กระทับเทียงตามไม่ขึ้นมาแล้วยังเนี่ยขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วสละสิทธิ์เพราะตอนนี้ผมต้องการคนใต้ก็คนตายปะดูปั๊บไหมไม่มันใช่คนที่ไม่ใช่ไหมมันคุ้นคุ้นไม่ยังไม่เคยขึ้นเวทีนี้เลยไม่เคยมาเลยพูดใต้ตลอดเพิ่งมาครั้งเดียวเนี่ยมึงโยตายจริงตายจริงมึงรู้จักหลวงยานัดไหมหลวงยานัดเออสับปะรดนะไรถามอีกแล้วมึงรู้จักมงว่าครกไหมมงว่าครกเออมงว่าครกกับมงมะม่วงหิมะพานคนไทยเรียกมะม่วงหิมะพานใช่ๆแล้วมึงรู้จักเล็กคูดมั้ยอ่ะเล็กคูดเล็กคูดกระต่ายนะกระต่ายขูดมะพร้าวน่ะเล็กคูดแม่นๆแล้วมึงรู้จักเคยมั้ยอ่ะเคยเออเคยกับจิ้มมั้ยจิ้มเนี่ยเคยไม่ใช่เคยกุ้งเฮ้ยเคยแต่เค้าทําแกงกันอ๋อใช่กูฟันไปมีฟันกันเหรอแล้วมึงรู้จักพลกไหมพลกเออที่ตบดังพลกพลกเทมันโยนในพลกเปล่าพลกเปล่ารู้จักไหมยัดแมงงงใหญ่แล้วกูไม่ใช่อ๋อจำมะพร้าวกากมะพร้าวกะลาก็เรียกพลกแมงเอ้ยแมไม่ได้ส้มแล้วมึงรู้จักขี้ไก่มนเทียนไหมอ่ะขี้ไก่มนเทียนขี้ไก่มนเทียนเออขี้ไก่มนเทียนเออเออกว่ามันไม่รู้จักมันไม่สายตายเลยมึงเชียร์กูไม่ว่ามันไม่สายตายคนละจังหวัดกันพูดไม่เหมือนกันเอาละตกลงว่าเป็นคนใต้แน่ไม่ตายก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคขอเชิญครับวันนี้จะร้องเพลงแนวของใครผมเตตนัทที่สุดใช่มั้ยเอาสมัยแต่แรกเลยนะดังเดิมกันมั้งสมัยแต่แรกดังเดิมมาเลยนะใช่ชัดทองมุ่งคนทองชัดทองมุ่งคนทองครับผมเพลงอะไรเจ้าซาหรออยู่อีสานเป็นบ่สีแมงวายุไตมาบอกเล่าไอ้เหี้ยไอ้กูจะสงสัยแล้วนะเนี่ยมันไปแม่คนใต้จริงๆคนใต้แล้วอะไรมาเจ้าอยู่อีสานเหมียนบ่วะนะก็คนอีสานไปตัดย่างบ้านค่อยค่อยกันเลี้ยงนะค่อยเต็มเปาแล้วเนี่ยคนอีสานน่ะไปตัดย่างเราก็จำได้ใช่ไหมโอ้โหตบดังเดียดชวดทองคนอีสานร้องถัดทองมงคลทองได้เพลงอะไรครับสารวุฒิสารวุฒิอ่ะแล้วคุณจะร้องเพลงของใคร
คนตายเลยรู้ว่าคนใต้จะร้องเพลงของใครสระวนถามว่าจะร้องเพลงของใครไอ้มาร้องเพลงเดียวกูเลยลาวชัดทองมงคลทองเพลงสระวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพลงเดียวกันได้ถ้าหากว่าใครเสียงดีกว่าคนนั้นก็ชนะไปได้เลยเอาโอเคคนแรกเริ่มก่อนฟังซาลาวนซาลาวนเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงซาลาวนพี่เตี้ยลงแน่โอ้แม่คุณเอ้พี่เตี้ยลงแน่แม่เล่นแต่พายเดี๋ยวๆๆๆๆๆไอ้เหี้ยนี่จำเนื้อเขาใหญ่เลยไอ้สัตว์นี่จ้องฟังเนื้อเรามันหนักสุดซะตรงไหนอีกนะอย่าไปฟังของเขานะเอาไม้เอาไม้หนุนสิเอาไม้เอาเซซาละวนเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงซาละวนพี่เตี้ยลงแน่โอ้แม่คุณเอ้ยพี่เตี้ยลงแน่แม่ฉันชุดไม่ไม่พลาดสักคนน้องกลัวพี่รวยเลยช่วยให้จนการงานการงานไม่สนแม่หน้ามนยังใช่เลยแม่หน้ามนยังใช่เลยแม่หูตายแม่ซาละวนลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นซาละวนพี่ลุกขึ้นแน่โอ้แม่คุณหัวพี่ลุกขึ้นชาวหุงข้าวไม่ชาไม่ทันล้างหน้าขี้ตาอย่างตังน้องเอาแต่นอนพี่วอนไม่ฟังมาช่วยมาช่วยพี่มั่งจนซ่าจังยังซาละวนจนซ่าจังยังซาละวนซาละวนถอยลังถอยลังถอยลังซาละวนถอยลังแน่ว่าแล้วมันไม่ใช่ตายทำไมยอมแพ้ง่ายอ่ะไอ้ทอนแหลกง่ายคิดง่ายเลยทอนล้างจำไม่ได้เลยไม่รู้หรอกขึ้นมาแล้วต้องร้องให้ได้ชนะยังเขายังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องเออแล้วใครชนะมึงก็ร้องจบยังยังไม่จบยังไม่จบร้องต่อซาละวนถอยลังถอยลังถอยลังซาละวนพี่ถอยลังแน่โอ้แม่ทุนวัวพี่ถอยลังแน่ละถ้าเป็นแบบนี้ต้องล็อกเจ้านี้วันละลายหนไม่ใช่มีใช่มีลูกหลายคนลูกมากลูกมากยากจนแม่หน้ามนยังใช่เลยแม่หน้ามนยังใช่เลยอ๋อยังเลือดถอนหนึ่งเลยนะไม่เอาหนึ่งเลือดถอนหนึ่งเลยเอาเหอะเอาเหอะเอาเหอะกูจำไม่ได้แล้วซาละวนแล้วหยุดมั้งเราตอนเคยบ้านก็ไอ้ฟังกูร้องให้จ๊อบมาเว้ยพ่อแล้วกูจะแพ้จะมั้ยยังไปนั่งนั่งอยู่ก่อนอ่ะคนที่สองชนะเอาดิแมงร้องซะยาวเลยหยุดแมงเฮ้ยมึงยังสูบยาดูดมั้งมันซี่แมงขอยาสูบไม่มีซาละวันของกูซาละวนอ้าวผิดแล้วเนี่ยอันนั้นมันทอนแหลกทอนแหลกไหมไม่มีหรอกซาละวันของกูซาละวนอันนี้ทอนปากซ่องนะปากซ่องพอมือกูโยมไม่ตายหนึ่งปากสองกับเพลงเนี้ยไม่มีกูโยมไม่ตายเลยยังไม่มีปากซ่องมั่งไม่อยู่จิกจัดรัศวรไม่ได้อยู่ประจำพ่อพ่อพ่อเคี้ยวอย่าไปเชื่อซาละวนซาละวนอ้าวมาซาละวนอีกแล้วเหรอคนคนซวยไม่ในแล้วก็พี่ไปด้วยไม่กูอะไรซาละวนคนซาละวนคนซวยว่าดอไม่มีฮะไม่มีไม่ต้องไม่ต้องเยอะกูชนะมึงตัดสินน่ะกูชนะตัดสินให้ผมชนะโอเคโอเคโอเคยืนขึ้นมายืนขึ้นมาเราจะซาวเสียงคนดูนะครับยืนๆด้านซ้ายด้านขวาโอเค
บุคคลแรกถ้าคิดว่าเขาร้องสำเนียงดีเป็นคนใต้แท้ร้องเพราะขอเสียงปรบมือหน่อยครับมันจะตอบทำไมล่ะเพิ่มไปอีกเสียงไม่ได้เหรอคนที่สองถ้าคิดว่าเขาเป็นคนใต้จริงๆสำเนียงเหมือนคนใต้และร้องดีขอเสียงปรบมือหน่อยครับไปเลยไปไปไปเลยไปไหนอ่ะไปเข้ารอบแพ้ตกรอบอีกแล้วไอสัตว์แล้วแม่งเดินไม่มีตูดเลยไหมล่ะอ้วนยังไงวะอ้วนไม่มีตูดสี่แมงภาคอีสานกูต้องคล้องแซมอยู่แล้วมึงแพ้กูอยู่แล้วกูคล้องแซมภาคอีสานอยู่แล้วคล่องแช่มความอดยากไม่มีน้ำดีกว่าบ้านมึงน้ำท่วมตายบักสัตว์น้ำท่วมตายก็มีน้ำกินน้ำคุณสร้างมันบ้านกูตัดผมบ้านกูนี่ฝึกให้คนอดทนเว้ยไอสัตว์บอกให้ตัดสินมันบอกตัดผมกูไม่ได้ช่างตัดผมเลยสัตว์ไอผมชนะนะยังไม่มีใครชนะตอนนี้เราได้2ภาคและอีสานก็ใต้เพื่อไม่ให้การน้อยใจนะครับใครทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่ามีแต่ผู้ชายเยอะแล้วสุภาพสตรีมากดีกว่าคนไหน เป็นคนภาคเหนือสุภาพสตรีถ้าหากว่าคิดว่าเสียงดีเชิญได้เลยนะครับพี่น้องเดินมากรุงเทพอุ้ยดีใจ ลีกจะแบกเชิญได้เลยนะครับสุภาพสตรีทางภาคเหนือถ้าคิดว่าเสียงดีเชิญน้องบนเลยนะครับเฮ้ยอีน้องสนะเฮ้ยอีนี่มันกะลีข้องหลอดดีว่ากะลีข้องหลอดมึงจำได้จำได้เคยเอาเธอนึงแล้วขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนฮะขึ้นมาข้างบนก้าวเบาๆนะเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยอะไรไข่เป็นพวงเชียวเขียนคิ้วอย่างกับสะพานแขวนเก่งไงอีดอกหน้าเกลียดมันคนรู้ว่าสิงโตกันแน่วะเนี่ยฮะอีน้องเป็นคนนะกะมาใกล้ๆหน่อยสิอีน้องย่านย่านทำไมอ่ะย่านย่านกลัวเขากลัวกลัวจริงอ่ะแต่ตอนนี้กูก็เริ่มกลัวมึงแล้วนะเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้นะกูมีพระนะอีน้องเป็นคนบ่ใช่ผีแล้วกะเป็นคนคนทดตายมากี่วันแล้วล่ะ3วันอู้ยอีน้องเป็นคนเนี่ยแท้ๆล่ะกะแท้ล่ะกะมะเร็งมะเร็งเหรอโอ้ไม่กลัวกลัวเป็นมะเสงมะเร็งมะเสงมะเมียมะแม่วอละกาไม่เกี่ยวกันมาจากไหนเนี่ยอีน้องมาจากเหนือก็เหนียคนเหนียล่ะกะเหนียแต้ๆล่ะกะแต้ๆเหี้ยไม่ต้องแหลมขนาดนั้นอีน้องเป็นคนเหนียคนเหนียคนเหนียแต้ๆแต้ๆหน้าฮักกันเนาะตาอีดอกน้องอุ้ยมวยน้องอีดอกเหนียนี่หน้าฮักจริงๆเลยว่าวอกเท่าผิวเนียนนะเนาะขาวก็เหนียบ้านพ่อของซักว่ามามามาอีน้องบ้าบ่งามอีน้องบ้าป้นบ้าจี้บ้าจี้เป็นสุภาพสตรีเราต้องยืนให้มันเรียบร้อยไม่ใช่พอเขาไม่เย็นแล้วก็ชักปั๊บ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 มันบอดีบอดีบอกงามกล้าผู้ใหญ่เขาชอบแน่เข้าใจก่อเข้าใจก่อเกาหาป้องก็ยืนบิดนะถั่วอย่างนี้มันก็หายแล้วบอกมันคันก่อไอ้อย่างนั้นน้องหูก่อบ่หายคันแล้วก่อหายคันก่อบ่คันหลุดครอบเมทีแม่งโลดอีน้องเป็นคนนะมาจากลิงนะกะมาจากเหนือมาจากเหนือก่อนมาจากเหนือนี่เป็นกะลีอยู่ที่ไหนอ่ะเป็นกะลีโอ้ยว่าได้เป็นกะลีมาสวัสดีจ้าไม่แน่คุณนั่งลงก่อนนะครับตอนนี้ผมเชิญสุภาพสตรีทางภาคเหนือนะครับก็เจ้าก็เหนือเหมือนกันนะเจ้าก็เหนือเจ้าจะมาสมัครห้องเพลงนะเจ้าก็เนี่ยแต่ๆเจ้าอีเหี้ยแม่งเล่นหนังผีเปล่าวะ
วังเวงเหลือเกินอ่ะเชิญ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 ข้างบนครับเจ้านี่เดินดีๆเดี๋ยวจะเอากระโปรงไปคลุมหัวเข้าเชิญเชิญเชิญคนเนี่ยผมหรือกาบมะพร้าวอ่ะเนี่ยดูดูมันขึ้นโอ้ยโอ้โหขำอะไรอีกอ่ะอีปอบทื่นมึงมึงติดขึ้นทุกจังหวัดเลยเหรออีห้านี่ไอ้ยังเนี่ยฮะยังไอ้ยังมึงมันต้องไม่ยังอ่ะมึงประสันกับคนแหลกเลยมึงอ่ะประสันผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนี่แหละโอ้อีน้องนี่มาจากไม่สายเลยประมาณถึงจะขึ้นมาเลยบอกคอยมาที่นี่จักเตื้อนะเตื้อพ่อเตื้อแม่มึงสิมันประสันกับกูมาแล้วแล้วประสันกับบักไตไปแล้วไอ้เป็ดนี่ว่าโยจังไม่ใช่ไม่ใช่โยจังเหรอไอ้น้องอยู่แม่สายจังหวัดเชียงรายนะบอกว่าโอ้โอ้แสดงว่าแม่มันเดินใช่เดี๋ยวจะดูสำเนียงอ่ะสำเนียงอ่ะว่าใช่เออแต่เขาแต่งตัวเป็นสุภาพสตรีไม่ใช่หรอกบอกว่ามันหาวหาเป็นคนขึ้นร้องเพลงได้ก็ได้เด็ดขาดมึงขึ้นมาครั้งเดียวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นลิฟต์มาปุ๊บปุ๊บกับมานี่ก็บอกสมัครร้องเพลงกับมาเลยน่ะมันหาว่าขึ้น 2-3 ครั้งบ่บอกบ่เต้าบ่ตุ๊กไส้ไอ้เหี้ยคุยอยู่คนเดียวเดียวมานี่ให้เปิดก๊อปทิปหน่อยมานี่มายืนยืนนี่จะรอร้องเพลงรอร้องเพลงจะใจบ่ใจเหนื่อยอีน้องไปเหนื่อยแล้วมันมาจี้ตุ๊ดหาป้อหาแม่มึงแล้วอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันเอ้าจ้าก็บ่ฆ่ากินหำหัวดอนี่ไปลามปามภาษาเขาอีน้องเป็นคนเหนียคนเหนือแล้วแต่มาจากไหนมาจากเชียงรายเชียงไฮ้อำเภอเชียงไฮ้จังหวัดแม่สายแม่สายอุ้ยอยู่ตรังอำเภอแม่สายมาบอกกูอยู่ตรังเลยล่ะไอ้เป็ดนี่อยู่ไร่บ้านจริงไงเลยไม่ใช่เจ้าถามว่าคนตายอยู่ตรังเออผมคนติดตรังอีน้องเป็นคนตจวอะไรกันตจวค่ะตจวนี่แปลต่างจังหวัดอ๋ออีน้องชอบกับสองย่อฮะชอบกับสองย่ออย่างตจมฮะตจวก็ต่างจังหวัดต่างจังหวัดแล้วมากทมกทมก็กรุงเทพอ๋อขึ้นรถบกสมาลงที่ตลมสแปลว่าก็ตลาดหมอซิดไงไปพักที่ล้อล้อที่ไหนริมรั้วโรงเรียนตอนนี้กูก็งอไอแปลว่าอะไรเงียนไอ้เงาดูดูกูเล็กแล้ววันนี้หนูจะร้องเพลงแนวของใครเอาเพลงเก่าๆของจรัญมโนเพชรนะกันโอ้ยเป็นผู้หญิงแต่ร้องเพลงผู้ชายเดี๋ยวนี้สภาพสตรีร้องเพลงผู้ชายเหมือนกันแล้วกันอ้าวอีห้านี่ไฝไฝไฝบ้านพ่องเขียนประลักคิกวะนี่น่ะไฝอีน้องเป็นอย่างเงี้ยเอกลักษณ์เอกลักษณ์จ้าคนเหนียคนเหนียนี่เป็นตาสีแซ่บพระสุมันอุ้ยอย่างมันอุ้ยอย่างเกรงใจคนกลางๆมั่งเลยไม่มึงไม่ต้องไปเกรงใจมันหรอกให้มึงพูดยังไงไม่มีใครไปสีมันหรอกเหี้ยเนี่ยวันนี้จะลองของจรัญมโนเพชรจ้ะเพลงสาวมอเตอร์ไซค์สาวมอเตอร์ไซค์อ่ะที่มันขึ้นต้นว่าไงนะไอ้คนจนจำต้องทนปั่นรถถีบไงอีห่านี่ไปจำเพลงเขาอีกแล้วเอียงหูเข้าไปแล้วอีห่านี่ที่มันขึ้นต้นอะไรไอ้คนจนจำต้องทนปั่นรถถีบจะไปจีบอีน้องคนงามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิ้นถามอีน้องคนงามกินข้าวแลงแล้วกาแล้วกาอีน้องจะห้องกูไม่ปี้อีปี้มาบอกอีน้องโอ้ยกูบอกพี่มึงหรอกอีหยังแล้วก็คนเหี้ยอะไรมุนยังกะกินของไว้เป็ดมาบอกคอแตกจะไปแกล้งเขาเข้าบ้านจี้อีดอกมานี่มานี่มานี่อ่ะโอเคจรัญมโนเพชรแล้ววันนี้หนูจะร้องเพลงแนวของใครถ้าแม่ก็ต้องร้องเพลงของจรัญมโนเพชรนั่นว่าแล้วจรัญมโนเพชรเพลงไอ้ก็จนต้องทนปั่นรถมึงได้เนื้อไม่ถามจริงแต่จะได้ป่ะได้อ่ะโอเคคนแรกขึ้นมาก่อนตบมือแล้วกันพร้อมเสียงแล้วกันเอ้าไอ้คนจนจำต้องทนปั่นรถถีบ
ไปถึงไอ้ก็เฝ้าเอิ้นถามพอไปถึงไอ้ก็เฝ้าเอิ้นถามพี่น้องคนงามกินข้าวแกงแล้วกาพี่น้องได้ยินก็ปิดประตูดังไอ้เลยฟังจุงรถที่ออกมาไอ้คนจนบอกมีวาสนาไอ้คนจนบอกมีวาสนาจะเหมือนฮอนด้าหรือยามาฮ่าเปิ้นใดจะได้อุ้ยสนะแล้วมึงอ่ะแพ้แพ้แล้วจะได้บักหัวกลเนี่ยต้องถามไหมแม่ตุ๊ดเจ๊กน้ำน้ำน้ำเฮียนี่นั่งท่องเนื้อมึงอะไรใจไหมน้องชนะชนะได้ยังไงเขายังไม่ได้ร้องไปนั่งก่อนคอยแหมหยุดตัดนี่แพ้แล้วเนี่ยเขาแย่อีคนนั้นมันชักตรงนี้แล้วทีมึงทำไมสาวนู่นเลยอ่ะอ้าวผมก็เจ้ายาวกว่ามันน่ะผู้หญิงในน้องอ่ะเป็นผู้หญิงก็แขนยาวกว่ามันน่ะอ๋อแขนยาวก็จังยาวๆบ้าจี้อย่าบอกอู้น่ะเดี๋ยวเพลงลืมน่ะเดี๋ยวเพลงลืมเดี๋ยวลืมเพลงบอกว่าเดี๋ยวเพลงลืมเพลงอ่ะลืมมึงอยู่แล้วไอ้คนจนจึงต้องทนปั่นรถผีจะไปจีบพี่น้องคนงานโอ้ยกูเกลียดไอ้ท่าบ้าจี้แม่งเหลือเกินเชียวพอไปถึงไอ้ก็ฟันเอิ้นถามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิ้นถามพี่น้องคนงานกินข้าวแล้วแองแล้วกันคำเดียวก็เลยก็มาชักว่าว้ายตัดสินโอเคถ้าคิดว่าบุคคลนี้ชนะขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบใจเจ้าถ้าคิดว่าคนนี้ชนะขอเสียงปรบมือหน่อยครับอ้าวเฮ้ยกูยังไม่ได้ตัดสินเลยชนะอ้าวไปนั่งคอยก่อนตอนนี้เราได้3ภาคตอนนี้เราเดี๋ยวได้ภาคไหนมามั่งอ๋อได้กรุงเทพโอ้โหไอ้สัสไอ้เหี้ยพอบอกกรุงเทพแหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ลืมบานเองถ้าใครคิดว่าเสียงดีเชิญได้เลยนะครับไปตัดกางเกงร้านไหนมาเนี่ยส้นตีนซิปอยู่ข้างหลังแล้วแม่งจะเยี่ยวยังไงอยู่วะป้าตัวบักฮานี่กูพอมันอยู่ซีแยกไฟแดงมันโอหอดพี่ได้ตั้งไหนวะสีแมงทั้งหมดตายกลางทางวะมาไปเจอมันตรงไหนอ่ะซีแยกไฟแดงมันทำอะไรอยู่อ่ะมันลูกกับจบกูขอตังกู2บาทสีแมงมันมาได้ยังไงวะเฮ้ยเชิญขึ้นข้างบนก่อนขึ้นข้างบนครับโอ้โหมันไม่แต่งหุ่นมันก็ให้อยู่นะโอ้โหขึ้นลำบากไขข้อหมดมาเชิญกูละเกียดกางเกียดกางเกงไอ้ชิบหายนี่เหลือเกินเชียวไอ้กางเกงนอกไม่เกียดเราเกียดกางเกงในมันเนี่ยแหละกี่วันแล้วแม่งยังไม่ยอมเปลี่ยนสักทีมันขึ้นล้าแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมีตูดลักยิ้มด้วยชนไหมแล้วทางโน้นหันหน้าไปทางโน้นหน้าคนน้อยจังอ๋อนี่เด็กเทพอ่ะจุฬาโอ้โหแสดงว่าเก๋าโจพอได้จุฬามีสักด้วยเฮ้ยสักอะไรวะอ๋อย่อแย่พ่อแม่ไอ้สักแม่โดนเติมเลยโดนเติมไม่รู้จักเด็กแต้มโดนเติมโอ้โหไม่ต้องดูหรอกไม่มีหรอกขน
แสดงว่าโลนแดกโกนหมดเลยลูกแม่ไอ้นี่ลงของไว้สักดอกพิกุลเพียบคุณพ่อเกื้อนไอ้ซ่าแล้วทำไมต้องเป็นเกื้อนน่ะโอยฟายเอ้ยคนไม่มีบุญแม่งไม่มาอยู่ด้วยมึงเกิดมึงมีบุญไปคนเดียวเหรอไม่ได้หาง่ายๆนะไอ้ซ่าเด็กเทพอ่ะจุฬาอยู่ที่ไหนมาบอกกลัวเลยโอ้โหแม่งกวนตีนให้เด็กเทพสัมภาษณ์มาหน่อยนะหอยฟายคุยกับเขาคุยกับเขาได้ฟายแม่งกวนตีนใช่เนี่ยไอ้คนละงูเหลือมมาเนี่ยงูเหลือมพ่อหล่องี้ไอ้สัสไอ้นายหอยสัสนั่งวนเต้นไอ้นายเด็กน่ะไอ้นายอย่าบอกแล้วว่านายเด็กเทพเราเด็กแทบหมดแล้วเด็กเทพที่อะไรดั้งเหมือตาดำเลยสัสควายไม่จำเป็นเลยสัสไอ้เวลานายนอนตะแคงนี่ตาดำเคยกลิ้งมารวมกันเปล่าวะนั่งวนเต้นตาคงไม่ใช่ขี้หมูนะสัสเฮ้ยนายนุ่งนายลองนุ่งแกงแบบเราเลยโอ้ยมาแล้วโอ้บ้านอยู่แถวไหนไอ้วะดอกเด็กเทปเรากระเทปมันกันเว้ยเฮ้ยนายเด็กไหนเรานายไหนให้ไหนสารง่ายๆแล้วดอนเตอร์ไม่ฟายเธอเราเดี๋ยวเราเผาเออนะเราไม่ได้นะเรากับเราเดี๋ยวเรายิงกันนะไอ้นายคนไหนไหนเราคนนายไอ้เหี้ยนี่เด็กที่ไหนอะมึงอะมึงอีน้องอีน้องเด็กเหนือไอ้มึงมึงไม่ต้องทำกูบาดไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยนี่มาอยู่ใหม่แม่งยอมเปิดตูดว่ะอ่ะเชิญเชิญเชิญพวกพวกเด็กแม่อะไรผมได้ยินว่าประกวดร้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเล่าเลยไอ้ตัวนี้มาเล่าเลยว่ะปัดเฟื่อไอ้นายร้องก่อนด้วยเราร้องก่อนเรารีบกลับบ้านเนี่ยดิฉันไม่เกี่ยวถ้าเรามาสยามเราต้องร้องเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าหาอะไรกันฮะเรียนภาคค่ำเว้ยเราก็ไปเรียนเราต้องรีบไปนายเรียนที่ไหนฮะส้นตีนแม่งเด็กเด็กเด็กวัยรุ่นแม่งหูหนวกก็ถามฮะนายเรียนอะไรดีกว่าเฮ้ยเรียนลาอ๋อมันนึกไม่ออกเรียนสูงก็แล้วกันโถ่เรียนลาเอ้ยกวนตีนอนเติมไรซ่าอ้าโอ้นึกไม่ออกพูดเข้าเฮียเฮียเสียหายขึ้นมาหมดแดงขึ้นมาหมดแดงแทบอยู่แล้วไม่ขึ้นก็เจ็บอยู่แล้วขึ้นขึ้นมาขึ้นมาโอเคมาคุยข้างบนขอทางหน่อยได้ไหมมากวนตีนซ่าแล้วสวยถ้ากางเกงเหมือนกันแล้วถึงจะเชื่อ้าวกูเชื่อว่าเด็กแม่ถอดเสื้อโอ้โหเหี้ยมากถอดต้องถอดเสื้อมันต้องถอดเสื้อโอเคไอ้เหี้ยแต่งชุดนี้คล้ายๆไอ้ชุดลืมแก่ของไวพศการเด็กแทบไม่ยอมอยู่แล้วโอ้ยเด็กแทบบวมงี้มีหลอยซ่าชุดจริงอยู่แล้วบอยบอยอะไรบอยบอยไอ้ชุดเหี้ยอะไรเกงในเมื่อเคยซักไหมขอบดำหมดแล้วแม่งคนไอ้นายเอาหน่อยมาอ้าวเขาดมแล็กแล้วมึงดมอะไรเต่าเลยเหี้ยอะไรดมขี้เต่าอ้าวโอเคป
ประกวดอ่ะผมเลยไปโรงเรียนจริงเนี่ยไปโรงเรียนเหรอฮะเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียนปวช.โอ้โหย่อมาจากประวัติชั่ววันนี้จะร้องเพลงของใครเด็กวัยรุ่นอย่างนี้จะร้องของใครดีจุฬาผมหนักไปทางเพลงยุโรปฮะเพลงไทยร้องไม่ได้อ๋อจะร้องเพลงของใครเอาไฟนอลไฟนอลไฟนอลไม่ใช่ควายนอนนะฮะไฟนอลไฟนอลจุฬาเพลงก็เนี่ยก็บอกชื่อไปแล้วไงโหนายไม่โหคุยคนไม่มีการสาแม่งลอยถ้อยซ่าเพลงอะไรนะฮะพูดใกล้ๆหน่อยเขาอะเด็กลาวแต่มึงอะตอนนี้กูเกลียดกางเกงมึงมากกว่าเพื่อนเลยเด็กแก่ตัวนู้นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมึงจะเยี่ยวไงมึงจะเยี่ยวไงเวลามึงปวดฉี่ไอ้เรามีไอ้นั่นเว้ยมีอะไรอะไรมาที่เยี่ยวบนรถอะคอมพอร์ตร้อยไอ้เหี้ยคอมพอร์ตร้อยแม่งยังเรียกไม่เป็นเลยจำคานตูดมึงแล้วกันไอ้สัสไปนั่งคอยก่อนอ้าวคนที่2วันนี้จะประกวดเพลงของใครลูกทุ่งอยู่แล้วเอาลูกทุ่งเอ้ยอะไรไปนั่งไกลๆไอ้อุบาทนึกมานั่งตับหัวดอไรกูอ่ะไม่รู้ไม่เกี่ยวฮะเอ้ยมาทับหัวค่อยกูยังอ่ะตัดเก้าอี้ว่างๆนี่ไม่นั่งอ่ะทางโน้นนั่งทับจิ้มอีน้องเด็กแท้ไม่มีลวนลามใครอยู่แล้วโอเคเด็กแท้วันนี้จะร้องเพลงของใครมันร้องลูกทุ่งก็ต้องลูกทุ่งตามมันอยู่แล้วนายจะร้องลูกทุ่งร้องเพลงของใครสมศรีอย่าไอ้สัตว์เขาสมศรีก็สมศรีไอ้นนท์ดอกผักกะแยงก็ดอกผักกะแยงอย่ากลัวขี้เต่ามาจากไหนกันไอ้สัตว์ขี้เต่าก็มาจากมึงอะไรสมน้ำหน้าไอ้สัตว์เลยโอเคขอเชิญไอ้สองคนนั้นหลับใหญ่แล้วเอ้าตัดสินออกมายืนเฮ้ยสองคนโอ้โหไอสัตว์ไม่ลุกมาเดี๋ยวตัดสินให้แพ้นะลุกโอ้โหดูนเมาใครช่วยหาไม่เฮียนี่ไปไว้ในส้วมทีนี้มาเหมือนตะสุกถ้าคิดว่าตาคนนี้ชนะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งทางโน้นถ้าใครคิดว่าไวยพจน์ชนะขอเสียงปรบมือหน่อยครับแค่นี้ก็รู้ว่าใครชนะโอเคยืน4คนเลยทีนี้ยืน4คนเราจะตัดสินว่าคนไหนชนะเลิศรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4เรามี4รางวัลเราจะมีของขวัญมอบให้ทุกคนเลยบุกคนแรกถ้าคิดว่าชนะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งบุคคลที่2ถ้าคิดว่าเขาร้องดีใช้ได้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับไอ้เหี้ยขนาดเปิดตูดเขายังไม่ตบมือเลยถ้าใครคิดว่าไอ้คนยืนกระเจี้ยวโก่งนี่ชนะขอเสียงปรบมือหน่อยครับซาบซึ้งมากยังยังไม่มีใครตบมือถ้าคิดว่าเขาเสียงดีขอเสียงปรบมือหน่อยครับซาบซึ้งมากขอเชิญคุณสุภาพสตรีออกมายืนข้างหน้าชนะแพ้แต่เรามีรางวัลปลอบใจให้มีรางวัลปลอบใจโอเคโอเคขอเชิญคุณพี่เสริมเวชนะครับมอบรางวัลปลอบใจให้กับนักร้องที่แพ้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับให้พี่เสริมเวชหน่อยนะครับเฮ้ยมาเนี่ยไปไหนลูกโอ้ออกมากวนเตนเลยนะนอนเติมอ่ะเฮ้ยอันนี้พี่เสริมเวชนะโหวันนี้หล่อมากใครโทรไปปลุกที่บ้านไม่นัดล่วงหน้าเลยเหรอแล้วนึกยังไงมาเกือบไม่ทันโดดขึ้นมิเตอร์มาทําไมอ่ะสาเหตุที่มาช้ามาช้าพอมิเตอร์มาถึงกลางไอ้ตรงบางเขนรถติดมันไม่มาอ๋อรถติดก็โดดขึ้นรถของเสนีเจ้าของเครื่องนี่มาแล้วรู้ว่าทําไมหันแดกไม่ตื่นในเช้าอ่ะอ้าวเฮ้ยพูดเอาดีๆหันแดกอ่ะใครตายอะไรอย่างงี้คนเตะนอนเติมเนี่ยนักร้องประกวดนักเลงใครก็ได้สนใจหรอกมีปัญหาป่ะล่ะใครได้อันเนี้ยทำไมอ่ะไม่พอใจบอกเลยถ้าเกิดก็ไม่พอใจอ่ะไม่พอใจเสื้อๆตัวเลยครับโอ้โหแต่งตัวหล่อผูกเน็กไท
ทำไมไม่เต็มใจผูกก็ไม่ต้องผูกหรอกผูกให้มันดีๆหน่อยให้เรียบร้อยหน่อยดิแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วหล่อจังตังไม่มีหรอกถุงเท้าไม่มีใส่เลยเอ๊ะมันรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้บ้านหนูติดการมาเกือบไม่ทันมาเกือบไม่ทันช่วยไม่ได้ชอบสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับนี่คือรายการของจี้เส้นคอนเสิร์ต ST Video รับประกันเขารู้แล้วมันต้องโคนามมากหรอก็เห็นป้ายเขาก็รู้แล้วก็ปล่อยให้โฆษณาหน่อยสิเดี๋ยวเขาต้องโคนาหรอกไปเล่นที่ไหนก็โคนาให้ตังค์ไม่เคยให้เลยไม่พูดกับคนถ้าจะผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายไดเมนชั่นไดเมนชั่นยังไงทั้งเขี้ยวทั้งเหนียวในคนเดียวกันแล้วพี่สมเป็นเหนียวเปล่าล่ะยอมรับไหมเขาบอกว่าพี่ขี้เหนียวยอมรับไหมมันก็จริงก็พูดไปเลยมึงรู้ได้ไงว่าเขาขี้เหนียวมึงเคยไปเที่ยวบ้านเขาเหรอไม่ได้ทำไมอย่าในฝ่าคนเรามันคุยกับใครไก่เห็นตีนงูงูเห็นตีนไก่อุ้ยพี่เสริมเวชเขาไม่ขี้เหนียวหรอกเมื่อวานกูยังไปบ้านเขาในห้องน้ำเขาไม่ใช้กระดาษเช็ดชู้ด้วยใช้กันไกลคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าจะดูสีหนุ่มเชิญยิ้มและทีมงานถ้าตัดสินกูแพ้นะโดนเติบถ้าจะดูทีมงานของสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับต้องดูจาก ST Video เท่านั้นนะครับถ้าพูดง่ายๆว่านึกถึงสีหนุ่มนึกถึง ST Video ใช่ก็ได้รับเกียรติจากทางคณะกรรมการผู้จัดการประกวดมามอบรางวัลนะครับก็เกือบมาออกอากาศไม่ทันขอเชิญมอบรางวัลที่4ให้กับอันนี้เป็นสร้อยคอทองคำหนัก6บาทนะครับมอบให้กับผู้แพ้ก็ทีแรกจะให้10บาทแล้วทำไมเตรียมมาไม่ทันเลยก็เอา6บาทไปก่อนมีพระเลี่ยมทองโอ้ยนี่มัน50ตังค์อย่างโป่งมั้งขอแสดงความยินดีที่แพ้นี่มันพูดยังไงวะฮะโอ้ยสัตว์แพ้ยังได้ทองถ้าเราชนะอะไรจะเกิดขึ้นมันแพ้มันยังได้ทองตั้ง6บาทในสัตว์ถ้าเราชนะอะไรจะเกิดขึ้นอ้าวโอเคเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับผู้แพ้เชิญเลยครับขอแสดงความยินดีเชิญเลยนะครับผู้แพ้นะครับโอเคสวัสดีครับพี่มานานยังครับท่าทางพอแจกสร้อย6บาทแม่งพี่ครับอ้าวแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มายังไงอีกอ่ะเนี่ยแพ้ไปแล้วอ่ะจะมาตามเมียกลับบ้านนั่นไอ้สัตว์พอเห็นเขาได้สร้อยยอมเขาเป็นเมียเลยไหมล่ะนั่นหัวหน้าคณะเชิญยิ้มสีหนุ่มเชิญยิ้มนั่นน่ะสีหนุ่มเชิญยิ้มเนี่ยคนเนี้ยขนาดลูกน้องมันแต่งตัวเป็นผู้หญิงมันก็ไม่เว้นมันเอาหมดนะนั่นละฮะเดี๋ยวนี้มันเป็นบก.แล้วแพ่บก.แล้วฮะบรรณาธิการบ้ากามลูกมันน่ะเป็นรอร้อยตำรวจเอกโลกเอกตายเมื่อวานนี่แล้วพี่เสือเบ้นนี่ตอนนี้เขาเป็นอะไรอยู่อ๋อผู้อำนวยการหัวอีแอวเนี่ยเอาไปได้อีแอวปากแหว่งแล้วเหรอพาเมาวันเดียวนั้นพาไปยุ่งเลยโอเคเหลือ3คนครับเหลือ3คนก็ตัดสินออกมาแล้วบุคคลนี้ได้รางวัลที่3ที่2ที่1ตามลำดับขอเชิญผู้เชิญรางวัลที่2รางวัลที่2มันมีที่3ที่2และที่1เนี่ยเอาที่3ก่อนใช่ไหมฮะขนาดที่4แม่งขอเชิญรางวัลที่3ออกมาก่อนนะครับที่3รางวัลที่4ได้ทอง6บาทเอาตั้งหน้ารางวัลที่3มันง่ายนักเลยแตะกล่องไว้ได้นะครับแตะกล่องไว้รางวัลที่3ขอมอบให้เลยครับมันจะช็อตมั้ยฮะเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปฮะโอเคอย่าไปลองเสือพิมพ์นะแม่ผมขายกล้วยแขก okay. เดี๋ยวลูกผมไม่ติดในถุงกล้วยแขกผมอายเขาแย่นะครับเข้าใจความยินดีที่ได้รางวัลที่3นะครับผมต้องยกเชิญรางวัลที่2ออกมาเลยนะครับรางวัลที่2รางวัลที่2เอามอบรางวัลที่2ให้นะฮะขอแสดงความยินดีใครมันมอบให้ใครกันแน่นั่นน่ะผมยังงงอยู่เนี่ยอ้าวตั้งไว้นะครับตั้งไว้ครับรางวัลชนะเลิศเป็นเครื่องซักผ้าจากสหรัฐอเมริกาส่งมาจากนอกเลยนะครับอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศนะครับรายการนี้ผมมาแจกเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับความยุติธรรมแน่นอนที่สุดไอ้คนนั้นบ้านมึงไม่มีน้ำหรอกบ้านมึงแห้งแล้งให้กูเหอะครับมอบรางวัลที่1ให้กับผู้ได้รับรางวัลที่1นะครับอันนี้เดี๋ยวจะบอกให้นะครับอันนี้เป็นพัดลมจากอิตาลีเป็นพัดลมอย่างดีผมหมดหน้าที่ผมไปได้แล้วใช่ไหมเชิญเลยนะครับอันนี้เป็นพัดลมจากอิตาลีขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เป็นขอบคุณมากแม่มาซื้อถุงเท้าสายมังติง อันนี้เป็นพัดลมนะครับรางวัลที่3นี่เป็นพัดลมรางวัลที่2เป็นหม้อไฟฟ้าจากฟินแลนด์อั
อนนท์เครื่องซักผ้าจากสหรัฐอเมริกาผมขอเปิดดูเลยได้ป่ะเชิญครับโอ้โหแพ็คซะอย่างเดียวเดี๋ยวแลกกันบ่ได้น่ะมาแลกหาพ่อมาของกูตากสหรัฐอเมริกาพุ่นน่ะนี่6บาทนะสร้อย6บาท4แม่งกูบ่สนใจหรอกโอเคเชิญดูได้นะครับไม่เอาได้เปล่าไม่เอาสร้อยนะไม่เอา6บาทม่อหนอกม่อหนอกกูไม่แลกอันนี้เป็นพัดลมอย่างดีนะครับอันนี้พัดลมอย่างดีมันมาจากประเทศไต้หวันผมดีใจมากผมดีใจมากในชีวิตไม่เคยได้รางวัลใหญ่ขนาดส้มหนำหน้าแหมมได้ปัดล่มปัดล่มนอกมากคนละชิ้นพะลงนอกประกอบไทยไว้ศาสตร์เดี๋ยวประกอบไปเอาไปประกอบข้างหลังเลยนะครับแต่แรกรางวัลกูนายเพลเตอร์หม้อของข้าวไฟฟ้าอย่างดีนะครับนี่มอไรมึงอ่ะเนี่ยหม้อไฟฟ้าครับหม้อไฟฟ้าว่ะโดนไรมึงอ่ะก็นี่ไงหม้อไฟฟ้าอันนี้อะไรหม้อและนี่อะไรไฟฟ้ารวมกันแล้วหม้อไฟฟ้าสี่แมงกูฟุกคนเดียวไม่ต้องมาเสือกหนุ่มกับกูเลยนะเฮ้ยแลกกันมาหยองแลกหาพอมึงพัดลมมูขี่จังสันเฮ้ยไหนเทมาดูได้เครื่องซักผ้ามึงอ่ะเครื่องซักผ้าค่อยๆเอียงหน่อยเดี๋ยวเครื่องมันสิปิ้นเอานี่ๆๆพัดลมมูขี่แบบนี้กูไม่เอาไรสั่งเชิญเลยครับดูของได้นะครับดูของได้นะมึงมุดไปเอ้ยองกูพังอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าจากสหรัฐอเมริกานะครับเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าพองเป็นจังซี่เหรอก็ครบหมดแล้วไงมันครบส่วนตีนยังเนี่ยอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยกะละมังนี่แหละกะละมังเอออันนี้แฟบเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ซักผ้าตัวแล้วอันนี้แปรงรวมกัน3อย่างทำอะไรได้ซักผ้าได้โอ้มึงหาแดกง่ายแบบนี้ให้แลกให้แลกไม่ยอมแลกให้แลกสอยกูป่ะนี่ข้อเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนอะไรเนี่ยย้อยขนาดนี้ผมอยากได้หม้อไฟฟ้ากันนี่กับหม้อไฟฟ้ายังไงแล้วไหนหม้อไฟฟ้าปั่นพลืออันนี้อันนี้อะไรหม้อและอันนี้อะไรไฟฟ้ารวมกันแล้วหม้อไฟฟ้าก็ใช่แล้วไงไม่มึงเอาไปเลยนี่อะไรไฟฟ้าเนี่ยหม้อรวมกันนะไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอ้าวมึงแลกกับพัดลมกูดีกว่าเว้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราหยุดสักนิดนึงเดี๋ยวเราพบกันตอน2นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวคุณเสริมเวทไปไหนเนี่ยโอ้โหไปซื้อพัดลมมาจากประเทศไหนมาให้ผมเดี๋ยวพบกันอีกเราตอนนึงนะครับหยุดสักแป๊บนึงขอบคุณมากครับ